หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.ในรายการกู้ข่าวเจ้าเหนือทางวิทยุถิ่นฟ้าล้านนาสวทเชียงราย FM 95.75 MHzสวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแพร่ FM 91 MHz และสวทน่าน FM 94.75 MHz ทุกวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พร้อมรับชมทาง Facebook Page สวทแพร่สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์สวทเชียงรายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือสดพร้อมกันออนแอร์และออนไลน์ทางสวทเชียงรายพะเยาแพร่น่านประสาคนเมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.แหลงทางสวท8 91 MHz สวทน่าน 94.75 MHz
สวทเจียงไฮ 95.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทพะเยา 95.25 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีเจ้าสวัสดีเวลาดีๆ 4:00 นแหลงเจ้าวันนี้เฮาปะกันนะเจ้าเนาะวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2567รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าติดตามรับชมรับฟังกันได้เนาะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นเจ้าวันนี้เสียงแปลกไปนะเจ้าเนาะปกติแล้วทุกวันพุธเฮาปะกับตังสวท8นะเจ้าเนื่องจากว่าวันนี้เองรวมถึงตะวานะเจ้าเนาะน้ำในพื้นที่จังหวัดแปะเองกะมีน้ำท่วมสูงขึ้นเนาะในพื้นที่ในจังหวัดแปะเองนะคะหลายๆสายแม่น้ำหลายสายเนาะในพื้นที่จังหวัดแปะก็เพิ่มสูงขึ้นนะเจ้าวันนี้เองก็เลยได้รับการประสานเนาะจากตังปีปุ๋ยนะเจ้าเนาะวันนี้ขอฮื้อแปะนะจัดแตนตังสวท8สวท8นะฮะนานจับแตนก่อนนะเจ้าเนาะอูบจ้าบ่ฮู้เรื่องละเจ้าทักทายกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะเจ้ายังคงติดตามรับชมรับฟังกันได้สำหรับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะบ่ว่าจะเป็นตีสวทเจียงไฮ้เจ้า FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สวทพะเยาตี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์สวท8 FM 91เมกะเฮิรตซ์ละกาติดตามรับฟังผ่านตังสวทนาน 94.75 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งจะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าเนาะตาง Facebook Fanpage ของตางสวทนั่นกรมประชาสัมพันธ์สวท8สวทเจียงไฮ้กรมประชาสัมพันธ์ละกาตางสวทพะเยากันตวยนะเจ้าเนาะติดตามรับฟังรับชมกันได้เป็นกำลังใจให้กันตวยนะเจ้าทักทายรายงานในพื้นที่ของท่านเป็นจะได้กันพ้องน้ำท่วมน้ำน้องบริเวณไหนกาทักทายอู้จากันได้นะเจ้าเนาะหรืออยากจะโฟนอินทักทายรายงานก็ได้ที่054-773-949นะเจ้าเนาะวันนี้อยู่กับน้องจอยสิริมาประเสริฐนิรมนจังเทคนิคควบคุมภาพและเสียงวันนี้คุณกรกันกาวงละกาทางด้านของคุณปัทวัฒน์สารแป้งนะเจ้าเนาะมาอยู่กับน้องจอยนะตลอดทั้งชั่วโมงเนาะก็จะนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกับท่านผู้ฟังกันตวยในช่วงของรายการวันนี้โคตรสวยกระจายข่าวแน่นอนว่าในพื้นที่ของเฮาก็จะมีเรื่องประเด็นนะจากทั้งภาครัฐเนาะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเรื่องของการดูแลช่วยเหลือในช่วงนี้กันตวยโดยเฉพาะเรื่องของการเห็นชอบนะเจ้างดเก็บกาไฟในช่วงเดือนกันยาและกับตุลาและกาแหมหนึ่งประเด็นที่จะนำมาฝากกันในช่วงของโคตรสวายกระจายข่าวก็คือตั้งรัฐบาลเปิ่นสั่งการให้กระทรวงดีอีนะเจ้าเร่งศึกษาเซลล์บอดแคสเซิร์ฟเซอร์วิสนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ให้มันมีประสิทธิภาพนะเจ้าเดี๋ยวเขามาอู้กันถึงเรื่องสองเรื่องนี้ในคดสวัยกระจายข่าวแล้วก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันถึงข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้ละกาข่าวสารบ้านเฮาเจ้าแปะน่านละกาจวนแอลในช่วงใต้รายการกันตวยก่อนอื่นไปอู้จากันเรื่องของสถานการณ์นะเจ้าเนาะเรื่องของการแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยากันก่อนวันนี้มีในหลายพื้นที่เนาะภาคเหนือของเฮาเองก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ตีร้อยละ70ของพื้นที่แต่ว่าในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ของเฮาเนี่ยจึงหายพะเยาแปะน่านฝนฟ้าคะนองอยู่ตีร้อยละ60ของพื้นที่ไปพอสภาพอากาศทั่วไปกันก่อนเจ้าวันนี้ร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและกะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ละกาอ่าวไทยนะเจ้าเริ่มมีกำลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและกะฝนติดตกสะสมกันไว้ตวยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลตั้งน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มกันไว้ตวยนะเจ้า
อย่างที่บอกว่าวันนี้ในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่วันนี้ในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้เองก็เลยมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะเจ้าฝนตกปานกลางก็จะเป็นตั้งแต่เวียงเชียงรุ่งพญาเมงรายขุนตานถึงเวียงชัยนะเจ้าเมืองเชียงรายนะเจ้าแม่สวยพานป่าแดดเวียงป่าเป้าเนาะแล้วก็แม่ลาวนะเจ้านี่จะมีฝนตกปานกลางส่วนอำเภออื่นๆก็จะเป็นฝนตกเล็กน้อยนะเจ้าอุณหภูมิในช่วงยามเจ้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสมาบ่ายคาดการณ์อยู่ที่25องศาเซลเซียสเจ้าในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันนี้ภูสางละกาเชียงคำนะเจ้ามีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่อื่นๆก็จะมีฝนตกปานกลางอุณหภูมิในช่วงยามเจ้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสบ่ายคาดการณ์อยู่ที่29องศาเซลเซียสเจ้าในพื้นที่จังหวัดแปรวันนี้มีตี2นะเจ้า2มีฝนเล็กน้อยส่วนอำเภออื่นๆก็จะมีฝนตกปานกลางอุณหภูมิในช่วงยามเจ้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสมาบ่ายอยู่ที่30องศาเซลเซียสในขณะตีจังหวัดน่านวันนี้ตั้งแต่โซนกลางลงมาถึงโซนใต้เนี่ยเจ้ามีฝนตกปานกลางโซนเหนือเฉลิมพระเกียรติตุงจ้างเจียงกลางปัวบ่อเกลือตาวังผาแล้วก็สองแควมีฝนตกเล็กน้อยอุณหภูมิในช่วงยามเจ้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสมาบ่ายอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะเจ้าอันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเฮาเนาะก็ฝากติดตามกันตัวให้นะเจ้าถึงข่าวสารจากทั้งกรมชลประทานหรือสทนชหรือปภ.เนาะก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆกันตัวให้นะเจ้าอย่างใดก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันตัวเจ้าในช่วงนี้ไปติดตามประเด็นคดสวายกระจายข่าว2เรื่องราวจากหน่วยงานภาครัฐตินำมาฝากกันในวันนี้เจ้าผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงคดสวายกระจายข่าวปิกมาโคสวายกระจายข่าวไปติดตามเรื่องแรกกันก่อนนะเจ้าตั้งครม.เองแต่ว่านี่ก็มีการประชุมเนาะละกาเห็นชอบการงดเก็บก่าไฟฟ้าในเดือนกันยาละกาตุลาคมโดยตุลาคมเองก็จะลด 30% นะเจ้าโดยย้ำว่าเป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะเจ้าพร้อมอนุมัติฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้ทกส.ในระยะที่2ละกาที่3กันตัวเจ้าอย่างที่บอกไปว่าครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือก่าไฟฟ้าเนี่ยเจ้าบอกเก็บก่าไฟในพื้นที่อุทกภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำเดือนกันยาถึงตุลา2567กันตวยกันยายนเนี่ยก็คือบาเรียกเก็บก่าไฟฟ้าและกับตุลาคม2567เองก็จะฮือส่วนลดก่าไฟฟ้าร้อยละ30นะเจ้าโดยกำหนดฮือเป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตวยตั้งกฟผ.เองเป็นการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือก่าไฟฟ้าเดือนกันยาถึงตุลาคม2567ในการช่วยเหลือก่าไฟฟ้าประเภทบ้านและก่าตีอยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและการลดภาระก่าไฟฟ้ากันตวยแล้วก็มีการขยายเวลาในการพักหนี้พี่น้องเกษตรกรอนุมัติมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยเพื่อให้เกษตรกรตีเข้าร่วมโครงการได้รับความช่วยเหลือแบบต่อเนื่องนะคะวัตถุประสงค์และกับกลุ่มเป้าหมายนะเจ้าเนาะสำหรับวัตถุประสงค์เองก็คือเป็นการลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของทกส.ตีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนภาระดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ทกส.ตีเข้าร่วมมาตรการในระยะที่1จำนวน 1,855,433 รายโดยระยะที่2และที่3ในเจ้าระยะที่2เนี่ยก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2567ไปจนถึง30กันยายน2568
ระยะที่3ก็คือ1ตุลาคม2568ไปจนถึง30กันยายน2569นะเจ้ารัฐบาลเองก็จะทำการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนพี่น้องเกษตรกรโดยจะมีร้อยละอยู่ที่ 4.50 ต่อปีระยะที่2นะเจ้ามีจำนวนอยู่ที่จำนวนเงินนะเจ้าเนาะอยู่ที่ 1,550 ล้านบาทระยะที่3เงินอยู่ที่ 1,622 ล้านบาทกรอบวงเงินชดเชยทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 21,172 ล้านบาทเจ้าสนับสนุนการใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูลูกหนี้ธกส.สำหรับเกษตรกรปีละประมาณเนี่ยเจ้า 300,000 รายเนาะรายละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา2ปีนั่นเองนะเจ้าอันนี้คือเรื่องแรกติดตั้งครม.นะเจ้าเปิดได้เคาะมานะเจ้าแถมหนึ่งเรื่องก็จะเป็นเรื่องของตั้งภาครัฐเนี่ยเจ้าได้มีการสั่งการกระทรวงดีอีนะเจ้าเร่งศึกษาเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสนะเจ้าเป็นการเตือนภัยประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้าพร้อมเปิดเธอใจ SMS เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงนะไปพอกันกับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีเนี่ยนะเจ้าและกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะรวมถึงตั้งหน่วยงานคออสและกาสปชได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายแอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจ่ายสำหรับภารกิจต่างๆเช่นเรื่องของการรายงานตัวของอาสาสมัครการแบ่งหน้าที่และกับความรับผิดชอบลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่กันโตยแล้วยังมีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานพัฒนาระบบเตือนภัยดีอีกับบูรณาการรวมกับต่างปพ.สทนช.กรมอุตุนิยมวิทยาผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกสทช.และกับกรมประชาสัมพันธ์พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้านะเจ้าบูรณาการทุกหน่วยในการพัฒนาเนาะอย่างที่บอกไปว่าส่งข้อความเนี่ยนะส่งข้อความกับได้มีการบอบให้กับต่างด้านของปพ.เป็นผู้ที่ส่งข้อมูลโดยบูรณาการข้อมูลกับทางทศนะกระทรวงทรัพย์นะเจ้าเนาะและกับกรมอุตุนิยมวิทยาผู้ให้บริการเครือข่ายก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนประชาชนหากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือโดยทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็จะต้องออกประกาศตามสื่อวิทยุและก็โทรทัศน์เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนอกจากนี้เองตังปพ.ในเจ้าเปิ่นเองก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการออกข้อความแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะคะว่าข้อความเนี่ยเขาจะต้องเตือนภัยพี่น้องประชาชนว่าจะใดในคณะติศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและก็ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยเนี่ยฮือกับผู้ฮือบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ฮือบริการเองก็จะทำการส่ง SMS ไปยังมือถือของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเจ้าแล้วก็สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบข้อความสั้นหรือว่าทาง SMS เนี่ยเจ้าก็จะมี2รูปแบบถึงรูปแบบของการเตือนภัยและก็แจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉินเนาะมีแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะเตือนภัยก็คือล่วงหน้า 12 ถึง 24 ชั่วโมงและกับการแจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉินก็จะ 6 ถึง 12 ชั่วโมงในคณะตีพอๆเองกับเปิ่นก็ย่ำถึงเรื่องของการเตือน SMS ของทั้งการนะเจ้าว่าเชื่อถือได้นะเพราะว่าเปิ่นก็จะระบุเนาะขนส่งก็คือ DDPM ซึ่ง DDPM เนี่ยคือตั้งหน่วยงานของปพ.นะเจ้าเนาะอันนี้เป็นยกตัวอย่างมานะปพ.เตือนแม่น้ำวังล้นตลิ่งให้เตรียมรับสถานการณ์และพร้อมอพยพอันนี้คือตัวอย่างในการเตือนนะเจ้าเนาะข้อความที่จะแจ้งกับพี่น้องประชาชนนะโดยการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS คณะนี้ก็ดำเนินการได้ทันทีหากมีสถานการณ์ภัยติเป็นไปตามเกณฑ์การแจ้งเตือนติกำหนดเนาะก็คือพร้อมละนะถ้าหากว่ามีการจะต้องแจ้งเตือนก็คือสามารถ
จ้งปภได้เลยเปิ้นก็จะออกข้อความแล้วก็ส่งไปเนาะกับพี่น้องประชาชนทีนี้ฮะไปพอในส่วนของหลักเกณฑ์การเตือนภัยเนาะเปิ้นวางไว้5สีด้วยกันนะสีเขียวสีเขียวก็คือติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารปกติเนี่ยเจ้าสีน้ำเงินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดละสีเหลืองก็คือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และฟังคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสีส้มก็คือเป็นสภาวะเสี่ยงอันตรายตีจะต้องฮืออพยพปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าสีแดงก็คือเป็นสภาวะตีวิกฤตอันตรายสูงสุดก็คือต้องอพยพทันทีนะเจ้าอันนี้ก็คือ5ระดับเนาะในขณะที่ช่องทางการติดต่อละกะติดตามข้อมูลนะเจ้าท่านเองก็ยังสามารถแจ้งเหตุละกะขอความช่วยเหลือทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือท่านจะเพิ่มเปื้อนไลน์นะเจ้าก็แอดไดตี Line ID นะคะ ID ก็คือใส่ตัวแอดซ้ายตั้งหน้านะเจ้าแอด1784 DDPM DDPM ก็จะเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัว D 2ตัวแล้วก็ตัว P แล้วก็ตัว M นะเจ้าสายด่วนนิรภัย1784อันนี้ยังคงสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าเนอในขณะที่ช่องทางการติดตามเนาะผ่านทาง Facebook หรือว่าติ X นะติดตามการประกาศแจ้งเตือนได้ที่แอปพลิเคชันนะเจ้า Thai Disaster Alert หรือที่ Facebookของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รวมถึง X เนี่ย X เขาก็ใส่ตั๋วค้นหาในช่องค้นหาว่า Assign นะคะ DDPM News เนาะเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้าเนาะก็ติดตามได้ช่องทางที่ท่านสะดวกนะเจ้าเนาะก็เป็นการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้กันโตยนะเจ้าเนาะในช่วงนี้ท่านใดที่ได้รับข้อความเป็นพื้นที่เสี่ยงเปิ่นส่งข้อความ SMS ไปนะคะ DDPM นี่คือต่างปภ.เปิ่นแจ้งเตือนทันมานะเจ้าเนาะดังใดก็ติดตามรับฟังกันโตยนะเจ้าในช่วงนี้ไปต่อกันข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้วันนี้ในพื้นที่เจียงไฮ้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกะลงพื้นที่ไปโตยนะเจ้าเนาะจะเป็นจะได้ไปติดตามกันกับช่วงของข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้เจ้าผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้ปิกมาข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้ไปเริ่มตีพะเยากันก่อนวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเองก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยาตีมีความเหมาะสมในเจ้าในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรและการเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดพะเยากันโตยวันนี้ทางด้านของนายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านกับเป็นประธานเปิดโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะศึกษาพื้นที่จังหวัดพะเยาตีมีความเหมาะสมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรและการเตรียมความพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดพะเยาตีห้องนาภาไหลโรงแรมวีซีดอกคำไต้นะเจ้าพร้อมกับมีการบรรยายพิเศษการดำเนินการพัฒนาจุดผ่านแดนในด้านต่างๆบ่ว่าจะเป็นด้านของพื้นที่ด้านของการท่องเที่ยวด้านของทรัพยากรธรรมชาติด้านของเกษตรกรรมโลจิสติกนะเจ้าด้านของการค้าชายแดนโดยทั้งนี้หากมีการส่งออกตึงโคกระบือและกาสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดละกะตังจังหวัดนะเจ้ากะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะถึงราชการถึงภาครัฐท้องถิ่นและก็เอกชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะเจ้าได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาการยกระดับจุดผ่านแดนถาวรบ้านหวกนะเจ้าตีอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาก็จะเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็อื่นๆแหมกับต่างสปป.ลาวเชื่อมโยงถึงกลุ่มประเทศ GMS ในอนาคตกันโตยซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาและกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เพิ่มขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในงานเองก็จะมีการเสวนาเรื่องของการศึกษาพื้นตีจังหวัดพะเยาตีมีความเหมาะสมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนสากลและก็กิจกรรมการเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาพื้นตีจังหวัดพะเยาตีมีความเหมาะสมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในพื้นตีจังหวัดพะเยาโดยมีถึงหัวหน้าโซนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกันโดยเจ้านี่เป็นการจัดกิจกรรมนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดพะเยานะมีการจัดประชุมกันตัวนะศึกษาความเหมาะสมเนาะพื้นที่ไหนที่เขาจะเนี่ยเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อในอนาคตเองเนี่ยก็จะทำการกระจายรายได้ขึ้นถึงตั้งจังหวัดพะเยาละกะจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน2กันตัวนะเจ้าเนาะขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทพะเยาเจ้าคุณประมวลอุปกิจเนาะในพื้นที่จังหวัดพะเยาบ่ฮู้ว่าเป็นจะได้กันพองเนาะเรื่องของน้ำในช่วงนี้ยังได้กะทักทายรายงานกันได้เน้อในช่วงนี้นะเจ้าไปพอตีเจียงไฮ้ตีเจียงไฮ้วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยกทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้ซ่อมแซมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็มีการจัดอบรมเพื่อความรู้โดยติพันมาเองเนี่ยตั้งหน่วยงานเนาะเปิ้นก็มีการมอบถุงยางชีพไปแล้วกว่า 2,000 ชุดนะวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการเจ้าพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงแรงงานและก็รองนายกรัฐมนตรีสามารถเจ้ารองนายกเทศมนตรีนครเจียงไฮ้นะเปิ้นก็ลงพื้นที่ชุมชนทวีรัตน์หมู่ที่2ตีริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้พร้อมกับนำช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็จัดอบรมเพื่อความรู้แก่พี่น้องประชาชนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเปิ้นก็อู้ถึงว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็มีความห่วงใยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งในวันนี้ท่านเองก็ได้นำทีมช่างฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมาบูรณาการรวมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงไฮ้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งมีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือความรู้เบื้องต้นสำหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานได้มีการส่งมอบถึงเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเวชภัณฑ์บรรจุถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 2,000 ชุดนะเจ้าในวันนี้ท่านเองก็นำมามอบเพิ่มเติมแถม500ชุดและก็ยังส่งมอบถุงยังชีพให้แก่วัดอื่นตีประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะเจ้าในสำหรับวันนี้เองท่านเองนะเจ้าก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนละกาให้กำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นตีละกามอบถุงยังชีพน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยเนาะพร้อมกับตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ขนาดเล็กนะทั้งการเกษตรตีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดเชียงไฮ้เจ้าเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงไฮ้และก็มูลนิธิอาสาต่างๆก็ช่วยกันซ่อมแซมนะเจ้าเนาะท่านเองก็ยังมีความห่วงใยนะแล้วก็บอกว่าเต็มใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะปิกมาปกตินะคะสำหรับวันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้นำทีมช่างจากจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านในพื้นที่จังหวัดได้แก่จังหวัดแปรเนาะน่านพะเยาลำพูนอุตรดิตถ์ลำปางหลังจากนี้ก็มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมเพื่อความรู้กับท่านตีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเจ้าเพื่อที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปประกอบอาชีพในการสร้างรายได้กันตัวในช่วงท้ายท่านก็ให้กำลังใจและก็ความห่วงใยกับผู้ประสบภัยทุกคนในเจ้าซึ่งกระทรวงแรงงานก็มีความยินดีตีจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับ
พี่น้องเจ้าเจียงไฮ้อย่างเต็มกำลังและท่านเองก็ยังขอบคุณทุกหน่วยงานและก็เจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้กันตวยนะเจ้าเนาะกะท่านและก็หน่วยงานนะก็ได้ลงมาในพื้นที่กันตวยเนาะยังได้กลับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้กันตวยเน้อในช่วงนี้นะขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทเจียงไฮ้เจ้าคุณวสินทร์คำพิระวงศ์นะเจ้าช่วงนี้เดี๋ยวเฮาไปพักกันสักกั๊มช่วงหน้าจะไปอัปเดตข่าวสารจากทั้งแปรและกันน่านเมืองแปรน้ำกับกำลังมานะมาเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวจะมาติดตามข่าวสารถึงแปรและกันน่านนะเจ้าในช่วงนี้พักกันสักกั๊มเจ้าหักน้องรอยเรียง
เพียงให้น้องชื่นใจการเวลาเปลี่ยนเวียนหมุนเลยล่วงไปภาพยังติดตรึงน้องคงใจจะมีบ่าวไหนฮักน้องอย่างนี้บนท้องถนนไม่มีระยะปลอดภัยสำหรับคนไม่ใส่หมวกกันน็อกเพราะทุกๆครั้งอาจไม่มีใครคอยเตือนคุณได้ทุกเวลาการใส่หมวกกันน็อกช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองได้ถึง 69% และลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายถึง 39% การใส่หมวกกันน็อกควรรัดสายรัดคางให้พอดีทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายไม่ว่าจะขับขี่ในระยะทางใกล้หรือไกลการตรวจสภาพรถเช็คระยะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งเครื่องยนต์รวมถึงส่วนต่างๆของรถและยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับรถและเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคุณและคนรอบข้างร่วมสร้างสังคมหัวแข็งขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ผู้พังนะครับมาร่วมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัยเพื่ออนาคตที่สดใสและรอยยิ้มของคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเกษมมอเตอร์น่านอนุรักษ์และท่องเที่ยวไปด้วยกันได้จริงหรือได้สิคะเพราะเรามีชุมชนที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ยั่งยืนมีต้นแบบให้เห็นไหมอะมีค่ะที่นี่ขวงนกยูงต้นแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวพะเยาแต่ก่อนฝูงนกยูงที่อยู่ตามป่าเวียงลอจะบินลงกัดกินพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกไว้ได้รับความเสียหายชาวบ้านในชุมชนบ้านกิ่วแก้วได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสตั้งขวงนกยูงบ้านกิ่วแก้วเปิดให้นักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาและนักวิชาการเข้ามาศึกษาเรียนรู้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศน่าชื่นชมจริงๆเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจ้าแป่นาปิกมาในช่วงที่3กับข่าวสารบ้านเฮาเจ้าแป่นานก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารไปอ่านคอมเมนต์กันเห็นสักน้อยมีทักทายรายงานมาจากทางสวทช8นะเจ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยสวทช8กำลังลุ่นน้ำยมติมาจากพะเยานะเจ้าน้ำม้วนใหญ่แหมหนึ่งก้อนนะกะกำลังเดินทางผ่านอำเภอหนองม่วงไคละกะเข้าสู่อำเภอเมืองตอนนี้น้ำในเขตอำเภอเมืองกะยังบ่ลดนะเจ้าน้ำทั้งอำเภอวังชินเองกะหนุนมาตวยเนาะนอกเหนือจากนี้กะยังทรงอัปเดตนะเจ้าเนาะข้อมูลรายงานสถานการณ์แม่น้ำยมเวลา 16:00 นที่ผ่านมาของวันที่25กันยายน2567นะเจ้าดีสถานี Y20 บ้านห้วยซักอำเภอ2จังหวัด8ระดับน้ำอยู่ที่ 9.75 เมตรนะเจ้าระดับตลิงอยู่ที่8เมตร10เซนติเมตรก็คือเรียบร้อยนะเจ้านอนล่นมาแล้วนะเจ้านะแนวโน้มก็คือเพิ่มขึ้นนะน้ำล่นตลิงเรียบร้อยละตีสถานีไว้1สีนะเจ้าบ้านน้ำโก้งอำเภอเมืองจังหวัด8ระดับน้ำอยู่ที่ 9.07 เมตรระดับตะลิงอยู่ที่8เมตรสาวนะเจ้าก็คือแนวโน้มก็คือลดลง
แต่ว่าน้ำก็ยังล้นตะลิงนะเจ้าตีสถานีวาย37นะเจ้าบ้านวังชินอำเภอวังชินจังหวัดแปรระดับน้ำ 11.24 เมตรนะ11เมตรปลายบุรณะจากระดับตะลิงเนี่ย11เมตรนะท่านผู้ฟังแนวโน้มก็คือเพิ่มขึ้นน้ำล้นตะลิงแล้วเช่นเดียวกันในพื้นที่ของแหมหนึ่งท่านเนาะแหมหนึ่งท่านก็แสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาคุณทินกรนะเจ้าทินกรบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายใกล้วัดร่องคุณครับเสียงภาพชัดเจนเนาะขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอบคุณข่าวสารจากสวท8กันตวยขอบคุณคุณสุจิตราสุนะเจ้าบอกว่าขอฮื้นสวท8ขอฮื้นปลอดภัยนะเจ้าเน้อนะรอบที่2แล้วนะจังหวัด8เนาะยังได้กลับเป็นกำลังใจฮื้อในพื้นที่ฮื้อท่านพออ้อแล้วก็ปีๆทุกท่านกันตวยนะเจ้านะในครั้งนี้เนาะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดแปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกตี35นะเจ้าเนาะได้มีการจัดชุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลถุงกวาวอำเภอเมืองแปเจ้าต้องบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยนะน้ำยมล้นตะลิงก็ได้มีการเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่ตะวันนี้วันที่24กันยายน2567น้ำก็เริ่มล้นตะลิงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแปตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่24กันยายน2567ระการะดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันที่25กันยายน2567โดยน้ำในแม่น้ำยมก็ได้ล้นตะลิงไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนตีอาศัยอยู่ลุ่มต่ำและกะริมตะลิงติดแนวล้ำน้ำบ่ว่าจะเป็นพื้นที่ซอยข้างวัดสวรรค์นิเวศนะเจ้าบ้านไม้หัวดงพื้นที่ตำบลถุงกวาวนะเจ้าเชื่อมต่อกับตำบลในเวียงหรือว่าเขตเทศบาลเมืองแปะชุมชนเชตวันนะเจ้าละกาพื้นที่ตำบลปาแมดบางส่วนของอำเภอเมืองแปะก็ได้รับผลกระทบทั้งนี้นายชุติเดชมิจันทร์เจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปเองก็ได้จัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดแปขึ้นตีสารกลางจังหวัดแปและก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีประสบอุทกภัยดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตีประสบอุทกภัยกันโตยในวันนี้25กันยายน2567ตางมณฑลทหารบกที่35โดยพลตรีสุชาติพุ่มสุวรรณนะเจ้าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่35จัดกองร้อยนะเจ้าช่วยเหลือประชาชนร้อยมทบ35และกะชุดเรือโรงพยาบาลไข่พี่ชัยดับฮักนะเจ้าจำนวน58นายกับลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลถุงกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแปคือในภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการส่งอาหารลำเลี้ยงผู้ป่วยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยโดยระดับน้ำท่วมบ้านเนี่ยตอนนี้นะฮะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็มีการท่วมสูงถึงระดับ 1.5 เมตรนะพอคนสูงก็ยังจะเปียงอกคันแล้วนะเจ้าเนาะกาเป็นกำลังใจให้ในพื้นที่จังหวัดแปและกาทุกๆจังหวัดกันตัวนะเจ้าถึงบอกว่าจะเป็นเชียงรายนะที่ตอนนี้ก็คือได้มีการฟื้นฟูและกาอาจจะมีน้ำท่วมผิวจราจรเนาะและกาในพื้นที่จังหวัดพะเยาเองนะฮะรอบนี้กาครั้งนี้กาหลายรอบเนาะอันนี้ถ้าต้องจอยจับบ่อพิษนี่จะเป็นหน้าสวทนะเจ้าของตั้งแปกันตวยนะเจ้าเนาะเป็นกำลังใจเฮือตวยนะวันนี้เนาะก็ทุกท่านกะเต็มที่นะอันนี้ก็เป็นบริเวณถนนนะเจ้าเนาะยังได้กับเป็นกำลังใจเฮือนะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานอย่างใกล้ชิดกันตวยนะเจ้าขอพระคุณข้อมูลจากทางด้านของผู้สื่อข่าวของเขาคุณพิรุณพรแสงสร้อยละกะขอพระคุณผู้สื่อข่าวคิตติมาซักกันตวยนะเจ้าท่านผอ.โชคนะเจ้าเนาะส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กันนะขอพระคุณทั้งสองท่านตวยเจ้าไปตีจังหวัดน่านเจ้าทิ้งท้ายตีจังหวัดน่านวันนี้อบจ.น่านเจ้ามอบซื้อนวัตกรรมการเรียนการสอนคือกับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่านเจ้า
ในพื้นที่จังหวัดด่านเองตะวันตีห้องประชุมเอื้องค้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2อำเภอปัวจังหวัดน่านดังด้านของนายนพรัตน์ถาวงนะเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านเองก็เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่องของสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่านประจำปี2567คือกับโรงเรียนในสังกัดของสพป.น่านเขต1และเขต2โดยมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนมีน้องๆ นักเรียนนะเจ้าสาวโรงเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันตวยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกามุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเห็นการสอนถึงคุณครูถึงนักเรียนนะเจ้าเสริมศักยภาพนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและการตอบสนองนโยบายด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างด้านของการศึกษาของรัฐบาลเพื่อฮืออนาคตของละอ่อนเมืองน่านละกามีการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนะปรับปรุงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้คือมีความทันสมัยนะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะเจ้าค่ะเปิ้นฮ้องว่าก้าวเข้าสู่ศตวรรษนะศตวรรษใหม่ละกาเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของถึงครูผู้สอนนะในการนำเอานวัตกรรมละกาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัลกันตวยเพื่อให้สามารถรองรับนะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันซึ่งก็เป็นการเพิ่มศักยภาพเพื่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ยังเป็นการตอบสนองนโยบายด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาของรัฐบาลอนาคตเป็นอนาคตของละออนตวยนะเจ้าเนาะกิจกรรมเนี่ยก็มีเรื่องของการลงนาม MOU นะเจ้ากับทางอบจ.น่านสพป.น่านเขต1เขต2ผู้บริหารถึงสาวโรงเรียนละกะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือการสนับสนุนซื้อนวัตกรรมดังกล่าวนะเจ้าฮึหลังจากนั้นก็จะมีการแนะนำการสาธิตวิธีการใจซื้อนวัตกรรมโดยผู้จัดการฝ่ายตลาดนะคะทางบริษัทชินวุฒิมาร์เก็ตติ้งจำกัดแล้วก็ยังมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อของสื่อนวัตกรรมนะการจัดการเรียนการสอนจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไรนี่ก็เป็นการจัดงานตะวันนี้นะเจ้าของตังจังหวัดน่านโดย อบจ.น่านนะเจ้าตีนำสื่อนวัตกรรมการเห็นการสอนไปฮือกับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่านกันตวยนะเจ้าน้องๆก็จะได้มีสื่อในการเห็นการสอนที่ดีขึ้นนะพัฒนาก้าวเข้าไปสู่ยุคดิจิทัลนะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกันตวยเจ้านี่เป็นข้อมูลข่าวสารขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทน่านเจ้าจากคุณจักรพันธ์จันทร์เพ็ญโรจน์นะเจ้าเนาะผู้สื่อข่าวของเฮาปีแบงในช่วงใต้จะป้าไปติดตามในช่วงที่4ป้าแอลเมืองเหนือเจ้าอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงป้าแอลเมืองเหนือในช่วงใต้นี่กาเจิญจวนนะเจ้าสำหรับทันใดตีมีโอกาสเนาะมาแอลในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเฮาในช่วงนี้เองกายังคงอยู่ในช่วงของประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านซึ่งก็จะเวียนไปในแต่ละสนามนะคะในช่วงนี้ทันใดตีจะมาแอลในพื้นที่จังหวัดน่านถ้าขึ้นไปแอลสายเหนือเนาะก็เจิญจวนแวะไปตีอำเภอเต่าวังผานะเจ้าตีเปิ้นเจิญจวนรวมประเพณีแข่งเรืออำเภอเต่าวังผานะเจ้าในครั้งนี้ก็จะเป็นแข่งเรือปลอดเหล้าเข้าหาพระธรรมวันที่19ไปจนถึง29กันยายน2567นะเจ้าตีตาน้ำน่านเชิงสะพานบ้านตาค่ำอำเภอเวียงสาจังหวัดสมหาเจ้าอำเภอตาวังผาจังหวัดน่านนะเจ้าเนาะสามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านนะเจ้าหรือว่าททสำนักงานน่านในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเต็มกันเลยเจ้ามาพอกันแหมรอบชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผาสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผาชมรมพ่อค้าการม่วนเมืองร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และผู้สนับสนุนพันธมิตรทุกภาคส่วนขอเชิญร่วมงานที่สุดของงานประเพณีแข่งเรือณจังหวัดน่านกับงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผาส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนวิถีซอฟต์พาวเวอร์ไทยประจำปี2567ตั้งแต่วันที่19ถึง29กันยายน2567นี้ณบริเวณเชิงสะพานบ้านท่าขำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นชั้นนำการประกวดกวางซึ่งเป็นประเพณีของชาวท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและจัดให้มีลำวงเชื่อมความสัมพันธ์ในทุกคืนพร้อมทั้งพบกับสินค้าดีราคาถูกจากทั่วประเทศทุกวันแล้วมาส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนวิถีซอฟต์พาวเวอร์ไทยกันณอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านรองหน้าท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะติดใจจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชาโดยนอกจากจะไม่ทำลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะจ้าวปิกมาเนาะสำหรับท่านใดที่ติดตามในส่วนของการแข่งขันเนาะแข่งเรือจังหวัดน่านนะเจ้าติอำเภอเวียงติตาวังผาก่อนเนาะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นติตาวังผากันก่อนเนาะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในเจ้าเนาะมีหลายถ้าเป็นเพจเนี่ยก็คือเพจของเสน่ห์น่านวันนี้นะเจ้าเนาะมีน่านร้องโบสถ์นะเจ้าติเปิ่นกะจ่ามีการถ่ายทอดกันตัวนะเจ้าเนาะมีการไลฟ์นะแล้วก็มีตั้งสถานีวิทยุนะที่ก็เกี่ยวสัญญาณนะเจ้าออกอากาศคือได้ติดตามกันกับว่าจะเป็นลำไยเรดิโอเนาะเสียงใสเรดิโอไอแฮมเรดิโอนะเจ้าเนาะภาพบรรยากาศก่อติสนินันวันนี้นะเจ้าติดตามกันได้นะอย่างไรก็มาแอลกันได้นะในช่วงนี้16นาฬิกา58นาทีในช่วงใต้ของรายการขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกันตัวในเจ้าในวันพุธเนาะกะถ้าบ่มีอย่างพลิดพลาดก็จะปะกับทางด้านของไอ้แก้วกันตัวในเจ้าวันพฤหัสบดีในเจ้าแล้วก็วันศุกร์อยู่กับน้องจอยแฮมกำหนึ่งในเจ้าวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคอมเมนต์แล้วก็รับฟังกันตัวในเจ้าเนอในช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันตัวโดยเพราะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันตัวน้องจอยสิริมาศประเสริฐนิรมนช่างเทคนิคนะถึง2ท่านกะลากันไปก่อนปะกันใหม่วันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีเจ้าติดตามรายการอู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จากประสาคนเมืองเหนือเวลาดี 4:00 แหลงทางสวท8 91 MHz สวทน่าน 94.75 MHz สวทเจียงหาย 95.75 MHz และสวทพะเยา 95.25 MHz และชมผ่านทาง Facebook Page สวท8สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์สวทเจียงหายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาBoom, yeah.